สถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดสุดๆเลยล่ะครับเพราะคนที่มีสถานะมีเจ้าของยังไม่ปรากฏตัวออกมาเลยนั่นหมายความว่าถ้าคุณแบงค์ออกมาแล้วมีสถานะอื่นที่ไม่ใช่มีเจ้าของคุณเวลตาที่สาวโสดเลือกจะกลายเป็นคนมีเจ้าของทันทีภาพพร้อมแล้วไปลุ้นท่าแท้ของคุณแบงค์กันเลยครับโอ้โหล่ะยังไงสวัสดีครับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นนะคุณแบงค์เป็นหนุ่มโสดอะโสดมานานหรือยังครับประมาณ7ปีแล้วครับผมเท่ากับสาวโสดเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดในช่วงถามตอบคือเรื่องจริงเรื่องจริงหมดเลยครับตะกุกตะกักมากทำไมตะกุกตะกักขนาดนั้นนะตื่นเต้นมากตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากนะฮะคุณบอกกับเราว่านี่คือการแบบว่าออกจากเซฟโซนครั้งแรกในชีวิตของคุณเลยใช่ครับผมเรียกได้ว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับกับสาวสวยของเราเป็นไงบ้างฮะก็เสียดายครับผมครับมีอะไรจะบอกกับเธอไหมฮะก็ขอให้โชคดีที่แบบเจอผู้ชายดีๆในอนาคตนะครับผมใช่สเปคเราไหมครับผมกับอยากทำความรู้จักเพิ่มนะซึ่งมันก็น่าเสียดายจริงนะแต่ว่าต้องตอบคำถามเขาตื่นเต้นมากเลยทำให้ตะกุกตะกักมากจริงนะฮะกูรูก็เลยเรียกว่าเปิดการ์ดไม่ไว้วางใจขึ้นมาเลยนะฮะแต่เชื่อว่าออกจากรายการเราไปเดี๋ยวคุณจะได้เจอความรักดีๆแน่นอนครับผมนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่อาจจะดูรายการนี้อยู่แล้วชื่นชอบคุณไหมฮะชื่นชอบผมนะครับครับก็ขอบครับเอาจริงช่วยจีบเขาหน่อยเถอะถ้าจีบเขาไม่เป็นจริงนะฮะใครที่ดูรายการเราอยู่สนใจผู้ชายคนนี้นะฮะเข้าไปที่ Facebook รู้ไม่ไกลโสดนะเปิดวาร์ปไปเลยเอาและแน่นอนนะในเมื่อคุณแบงค์ออกมามีสถานะเป็นหนุ่มโสดนะฮะชัดเจนเลยครับค่ำคืนนี้สาวโสดเลือกชายหนุ่มที่มีเจ้าของยังไงขอโทษนะครับมันไส้จริงเลยแสบจริงจริงผู้ชายคนนี้ตอนแรกอยากให้กวนท้องแต่เขาน่ารักไปแค่กวนพยาวก็พอว้าวพาแฟนมาเลยที่แฟนคุณเหรอใช่ครับใช่ครับชื่ออะไรครับนายค่ะชื่อนายคบกันนานหรือยังคู่นี้1ปี8เดือนนะครับ1ปี8เดือนนะเอ๊ะใช่มั้ยอ่ะ9เดือนนะครับ9เดือนเขาจำวันครบรอบเราไม่ได้นะว่าครบกันกี่เดือนแล้วคนต้องทำโทษนะฮะถามนี่หาแฟนมีแฟนเป็นเรียวตาเนี่ยปวดหัวไหมครับรำคาญรำคาญนะครับอย่าก็คือเขาจะล่าเริงตลอดเวลาอ๋อไม่หรอกค่ะไม่นะเขาก็จะมีมุมสงบของเขาบ้างมีมุมเป็นคนปกติด้วยค่ะเอาวันนี้สาวโสดของเราต้องกลับบ้านตัวคนเดียวปลอบใจหน่อยน้องนายก็จากที่ดูพี่จากข้างหลังมาตลอดพี่เป็นคนที่สวยหุ่นดีแอบชมอยู่ว่าผิวดีมากก็พี่ต้องเจอคนที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับพี่แน่ๆค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตามีอะไรอยากจะบอกกับคุณปุ้ยนุ่นไหมครับผมรู้สึกขอโทษจริงๆนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเจอแฟนที่ดีทันทีแน่นอนนะครับทันทีแน่นอนนะครับแล้วก็พี่มัทธูมอะไรขอโทษนะครับรู้ไหมว่านอกนะ
คุณเนี่ยเป็นคนที่ทำลายสถิติของมะตูมเลยนะเพราะเขาเนี่ยทายถูกมา6เทปติดต่อกันจะต่อเทปที่7ไม่ได้เพราะคุณเนี่ยทำลายไปร้อยหลอกมะตูมได้สำเร็จเก่งมากครับก็เก่งจริงก็เก่งจริงเอ้าก็วันนี้นะครับยินดีด้วยได้รับรางวัลเป็นดินเนอร์หวังว่าจะทานดินเนอร์อย่างอร่อยๆนะขอมีความสุขมากๆขอให้ความรักสวยงามและยั่งยืนตลอดไปนะถ้าพร้อมแล้วไปดินเนอร์กันเลยเมื่อกูรูไม่สามารถทำให้สาวสวยของเราได้พบกับความรักนะเขาจะต้องโดนทำโทษเอาบทลงโทษออกมาเลยฮะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะรู้สึกยังไงบ้างเก่งปากรอแล้วเนี่ยไม่ต้องเก่งปากตั้มตาก่อนโอ้ยตั้มเยอะนี่หรอโอ้ยพี่ต่อพี่เกลือผมต้องไปนั่งกับพี่ต้นต่อไปนั่งพี่ต้นไปนั่งอะไรอ๋อไม่เดี๋ยวผมนั่งไปนั่งเมาส์มอยเอาลงหน้าทองไปเลยไม่คนแกแกไม่เคยพลาดเลยโอ้ยเดียวกันยังไม่ได้เริ่มเลยตูมยังยืนหยัดว่าสาวๆไม่ต้องห่วงครับวันนี้กูรู้พลาดแต่เทปต่อไปจะไม่พลาดอีกแล้วแต่ตอนนี้ผมจะทำการล้างแค้นให้กับสาวโสดก่อนนะครับใส่แล้วเกิน